สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่อง SPD นะครับช่องการให้นนท์หนึ่งนะซึ่งวันนี้ผมไม่ได้มาทำคลิปประจนภัยมาแจกตังหรือว่ามาทำอะไรตลกๆให้ทุกคนดูนะครับจะเศร้าดีไหมไม่เศร้าดีก็คือคลิปนี้นะผมจะมาลบรูปคู่ใน IG ของผมมาเก๋นะครับเดี๋ยวเราโทรถามเก๋ก่อนว่าสิ่งนี้เราควรทำหรือไม่ตอนนี้เก๋ถือว่าเป็นเพื่อนผมนะเมมว่าเป็นเพื่อนรักเก๋ไก่เลยหลายคนถามว่าเลิกปั่นเลิกจริงก็เดี๋ยวก็จะรู้กันคลิปนี้ครับว่าปั่นหรือจริงถามกันเยอะมากถามว่าผมแกล้งเลิกฮัลโหลโอเควันนี้เขาทำคลิปอันนี้ได้ไหมลงรูปใน IG ได้ปะรูปคู่อะสรุปเราเลิกกันหรือยังถามคลิปอะไรเนี่ยอยากรู้บอกหน่อยสรุปสถานะอะไรแค่บอกสถานะแล้วเลิกแล้วจบแล้วเลิกแล้ววัยรุ่นอเมริกาเขาบอกว่าแยกย้ายกันใช้ชีวิตหรอย้ายกันเลยไปงั้นเขาลบได้ใช่ไหมไม่กดลบหรือกดจัดเก็บถ้าแน่จริงก็กดลบอย่ากดจัดเก็บโอเคโอเคกดได้นะก็แล้วแต่มันเป็นสิ่งของไปมันไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตไปเป็นเจ้าของไอจีไปเขาให้ไปสนใจเองเขาไม่เกี่ยวถ้ามันเสียใจที่หลังก็คือไปตัดสินใจเองเวลาเขาทำอะไรเขาตัดสินใจเองเขาก็จะไม่เสียใจที่หลังโอเคตามนั้นโอเคครับเมื่อกี้โทรคุยกับเก๋เรียบร้อยนะเก๋บอกว่าทำอะไรมันก็สิทธิ์ของผมนะเอางี้ถ้าผมเป็นเด็กน้อยครับผมอยากลบพูดจริงๆคือตอนนี้สถานะก็คือผมโสดแล้วก็เก๋โสดช่วยกันทำงานอะไรอย่างนี้ซึ่งตอนนี้มีทีมงานมาถ่ายให้ผมคนเดียวนะผมอายนะไม่กล้าให้ทีมงานมานั่งเยอะมีพัดนี่บอกเลยว่าสมัครมาเพราะเป็นอะไรนะไม่เป็นแฟนคลับไปกับเก๋ทำไมถึงสมัครเข้ามาล่ะคือเป็นแฟนคลับเก๋ไปคือดูตั้งแต่คลิปแรกอะจนตอนนี้แบบโหขนลุกมากเลยแบบเลิกกันจริงเหรออะไรเงี้ยก็แบบใจหายทีโอเลิกกันไม่อยากให้ทีโอแล้วบอกเลยว่าพัดเคยมาโผล่ในคลิปใช่ไหมใช่ต้องเกิดไก่ก่อนสมัครงานคลิปลอยกระทงดีใจมากแค่ดีใจมาก อันนี้พัดเป็น FC นะ FC ตัวยงเลยของช่องซึ่งพัดเห็นตั้งแต่ผมอยู่ด้วยกันกับเก๋ใช่ไหมตั้งแต่จูจีกันรักกันจนตอนนี้อะไรจนเป็นเพื่อนกันโอ้ทุกคนผมจะไม่ร้องไห้นะคลิปนี้ผมไม่ร้องอีกแล้วผมเป็นผู้ชายอันนี้แข็งแกร่งอยู่แล้วครับมาเดี๋ยวเราเริ่มกันดีกว่าครับเดี๋ยวผมขอส่อง IG เก๋ก่อนว่ายังมีรูปผมอยู่ไหมไม่น่ามีแล้วนะไม่มีแล้วอะเฮ้ยมีอยู่แต่ว่าเก๋ก็ไม่ได้ลบรูปนะแต่ว่ามีอาจจะลบบางรูปถามว่าทำไมไม่ลบก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้คือเป็นเพื่อนกันจริงๆนะไม่ได้มาปัดนะเว้ยแต่ว่าบอกเลยว่าถ้าใครได้เก๋ไปเป็นแฟนนะชีวิตคุณเจริญนะครับถ้าได้คบกับผู้หญิงคนนี้แต่ว่าถามว่าเอ้ยในเมื่อเก๋ก็ดีแต่ทำไมแบบลดสถานะเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยเลิกกันทำไมก็มันเป็นเรื่องของคน2คนนะครับซึ่งไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้มีอะไรแบบบาดหมางใจกันไม่ได้นอกใจคือแบบไม่มีอะไรเลยแค่แบบเราลดสถานะเป็นเพื่อนกันแค่นั้นเองมันก็เป็นเรื่องของคน2คนแล้วเนาะใช่ไหมครับมันตอบไม่ได้อะผมไม่รู้จะตอบอะไรทุกคนอะแต่ว่าวันนี้ผมก็จะจัดเก็บรูปเป็นความทรงจำดีกว่าในเมื่อเราลดสถานะแล้ว คือขอบอกเลยว่าผมเป็นคนไม่ค่อยเล่น IG นะเนี่ยนี่มียอดซับประมาณ 2.6 ล้านแทบไม่ได้เล่นเองนะแต่ก่อนคือเก๋เล่นให้เก๋แบบปั้น IG ผมให้ถ้าไม่มีเก๋ไก่ก็ไม่มี IG ไปในเดเจนวันนี้ครับเขาทำให้หมดเลยดูดิครับเขาดีกับผมขนาดไหนเริ่มจากรูปแรกดีกว่านี่รูปแรกนะผมคนอะไรมี6ขานี่เป็นรูปสุดท้ายนะที่ถ่ายคู่กันก็ประมาณเกือบครึ่งปีละที่ถ่ายคู่กันนะสมมติว่าทุกคนอ่ะถ้าทุกคนมีแฟนใช่ไหมแล้วทะเลาะกันอ่ะคือถ้าใครกดลบรูปอ่ะคือเรื่องใหญ่เลยใช่ไหมรูปคู่อ่ะถามว่าผมแบบทะเลาะกับเก๋ไหมแต่ก่อนก็มีทะเลาะกันบ้างมีงอนกันบ้างตามภาษาเด็กๆอ่ะแต่ว่าช่วงแต่ก่อนอ่ะเวลาผมทะเลาะกันผมจะหยิบ IG มาดูเว้ยแล้วก็ถามว่าเฮ้ยลบรูปเหรออะไรเงี้ยคือเวลาทะเลาะกันอ่ะรูปจะหายเป็นแถบๆเลยแต่พอมาดูอีกทีรูปไม่ได้โดนลบไปแค่โดนแบบเอาไปเก็บแล้วก็ดึงกลับมาใหม่อะไรซึ่งผมว่าถ้าการกดลบรูปไปเลยคือการแบบเลิกกันที่แท้จริงซึ่งถามว่าผมกล้าไหมเดี๋ยวกดให้ดูปึ๊บนี่มีปุ่มแดงนะก็คือลบก็คือหายออกไปจากระบบเลยกดดีไหมทุกคนผม7ปีอะครับไม่กดครับอ่ะกดจัดเก็บ ไม่กล้าลบอะใจไม่ถึงอะมารูปต่อไปครับเป็นรูปนี้เป็นรูปถ่ายแพ็คคู่ขอบอกเลยว่าเก๋เป็นแฟนคนเดียวแล้วก็คนแรกในชีวิตเลยนะเพราะผมก็ไม่เคยมีแฟนนะซึ่งดูดิครบกับคนแรกผมแบบมีโอกาสได้ขับซุปเปอร์คาร์ทุกคนสุดยอดแค่ไหนผู้หญิงคนเนี้ยนี่นะเก๋ก็ไปเช่ามาให้ขับนี่แล้วก็ผมก็ซื้อรถไอ้นี่ให้เก๋รถโฟมวันที่มันลอยน้ำได้ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นรูปคู่นะก็ขอจัดเก็บไว้เป็นความทรงจำดีๆนะจะจัดเก็บไปทุกคนมันจะไม่อยู่บนหน้า IG ผมนะจัดเก็บไปละต่อมาฮะอันนี้นะเป็นคลิปคู่ต้องฟังที่ดีที่สุดโอ้ฟังแล้วจะร้องอ่ะโอ้คลิปมันบาดตาบาดใจมากทุกคนขอบคุณที่โอ้โหวันนั้นแบบไปเล่นงานวันเกิดพี่ปั๊บใครเห็นคือต้องมีถามมา
โหพอแบบไม่ฟังเยอะเดี๋ยวน้ำตาไหลบอกเลยว่าเก๋กับผมเริ่มต้นมา2คนด้วยคลิปเล่นโคเวอร์กีตาร์นะและนี่ก็เป็นคลิปสุดท้ายที่เราโคเวอร์ด้วยกันครับไม่ร้องสิเราจะไม่ร้องขอจัดเก็บไปเป็นความทรงจำดีๆนะจัดเก็บโอเคแต่ถ่ายต่อไม่ไหวแล้วเลิก เราถ่ายให้จบรูปนี้ไปตอนไปเชียงใหม่ด้วยกันไปเล่นพารามอเตอร์ขอจัดเก็บเป็นความทรงจำดีๆนะนี่ครับรูปถ่ายแบบรูปนี้เก๋ลงให้ชอบมากเลยงั้นก็ขอจัดเก็บเป็นความทรงจำดีๆรูปนี้เป็นเซอร์ไพรส์วันเกิดเก๋นะ Happy Birthday to เก๋ไก่สไลเดอร์รูปนี้ก็คือทุกคนแอบมาเซอร์ไพรส์เก๋ที่บ้านเก๋ตกใจดีใจเลยตลอด7ปีอ่ะไม่มีปีไหนเลยที่ไม่เซอร์ไพรส์นะการจัดเก็บไปรูปนี้หิวส้มตำคือรูปนี้ตอนนั้นอยู่กับเก๋นี่ที่นิวยอร์กนะรูปนี้เราไปเที่ยวอเมริกาผมมาเก๋อยากถ่ายแบบแกล้งๆคนหนึ่งเนี่ยแบบเอ้ยเราอยู่ร้อยเอ็ดเราแท็กจังหวัดร้อยเอ็ดอะไรเงี้ยก็เลยแบบหิวส้มตำอะไรเงี้ยก็คือบอกเลยว่าทั้งชีวิตใช่ไหมผมไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศเลยเป็นเด็กจนๆคนหนึ่งอะพอตอนนั้นเริ่มมีงานใช่ไหมคือเราได้ไปญี่ปุ่นได้ไปอินเดียได้ไปอเมริกาคือแบบได้ไปทุกประเทศที่ทุกคนใฝ่ฝันอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่ใช่งานผมนะที่ไปญี่ปุ่นครั้งแรกอ่ะก็คือแบบติดเก๋ไปด้วยเก๋ให้ไปตอนนั้นคือดีใจมากคือแบบเป็นการไปเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกกับแฟนอ่ะขอจัดเก็บเป็นความทรงจำดีๆแล้วกันรูปที่101โหต่อมารูปนี้น่าจะเป็นรูปที่คนไลค์เยอะบน IG ผมเยอะมากมีคนไลค์ประมาณ 400,000 ไลค์อันนี้ก็เป็นรูปที่คลิปขับสกูตเตอร์ขับแล้วล้มเลือดเต็มขาคางแตกเท้าข้อเท้านี่อักเสบโอ้โหคือตอนนั้นแบบตกใจมากคือถ้าทุกคนย้อนกลับไปดูว่าก็มีคลิปนึงอ่ะที่ดังมากที่เก๋ขับสกูตเตอร์แล้วก็ล้มผมบอกว่าอยากขับเร็วให้ขับแค่ประมาณ20อะไรเงี้ยเก๋ขับไป60แล้วสะดุดลูกหน้าล้มโอ้โหเก๋โอ้เป็นไงคางกระแทกด้วยโอ้โหเป็นไงมานี่บอกแล้วโอ้โหบอกตลอดว่าอย่าขับเร็วพูดยังไม่นานขาดคำเลยคือโอ้โหตอนนั้นเห็นแบบคนที่เรารักเจ็บนะเราก็เจ็บไปด้วยแต่ผมขอจัดเก็บเป็นความทรงจำดีๆนะครับผมโอ้ชอบรูปนี้มากเลยจะทำไงได้อะเผื่อมีหนุ่มๆมาจีบเก๋ต่อมานะเป็นรูปเล่นสงกรานต์ด้วยกันผมกับเก๋ชอบเทศกาลนี้มากเพราะว่าผมกับเก๋คบกันด้วยเทศกาลนี้สงกรานต์เมื่อ7ปีที่แล้วเราจีบกันแล้วเราคบกันวันที่21เมษายนครับใกล้ๆวันสงกรานต์ไปเที่ยวสงกรานต์ด้วยกันแล้วก็คุยไปคุยมาก็คบกันหลังสงกรานต์อะไรเงี้ยซึ่งโอ้โหมันเป็นรูปที่ช้ำใจมากขอจัดเก็บนะเออจัดเก็บไปแล้วครับทุกคนซ่อมจะเก็บไปแล้วครับทุกคนน้องๆอาจจะร้องก็ได้นะแต่พี่จะไม่ร้องพี่ร้องไปเยอะแล้วนี่โอ้โหทุกคนดูแคปชั่นแล้วก่อนรูปนี้จะแต่งไม่แต่งขอยืนบอกแม่หันหน้าไปนี่เย็บตึกพยาเลยแกบายโอ้โหจึ๊กเลยตอนนั้นแบบไปเที่ยวบาหลีกับเก๋ก็เป็นโอกาสที่แบบได้ไปเที่ยวต่างประเทศกับแฟนเหมือนกันก็ขอจัดเก็บเป็นความทรงจำที่ดีจะเก็บไปละโอ้โหทำไมแต่รูปมันช่างหวาดใจจังครับทุกคนอันนี้นะเราก็อยู่ที่โตเกียวนะตอนนั้นผมหลับบนรถไฟฟ้าเก๋ก็มาเซลฟี่ต้องจัดเก็บเป็นความทรงจำไม่ดีไม่ได้ลบสักรูปนะจัดเก็บนะเก็บไว้ดูคนเดียวคลิปนี้ก็คือคลิปที่ไอ้นี่ที่ขึ้นไปบนสลิงเป็นรายการพ่อบ้านพาเที่ยวอีพีเท่าไหร่ไม่รู้นั่นแหละพาเก๋ไปเล่นสลิงพัดเธอดูวะคลิปนี้ดังมากนะพร้อมค่ะชอบรายการพ่อบ้านพาเที่ยวไหมฮะแล้วทำไมพ่อบ้านต้องมาสั่นชอบรายการพ่อบ้านพาเที่ยวไหมครับชนมันจะไม่มี EP 2กันละ Never thought I'd be so far from home Never thought a love could grow so cold Never thought we had to run through burning fire Never thought I had to miss you and I ก็ขอจัดเก็บเป็นความทรงจำที่ดีนะครับ
ตอนนี้ย้อนมาสมัยเรียนมหาลัยละสมัยที่เริ่มทำกันใหม่ๆละซึ่งใน IG ผมลงรูปไม่เยอะนะนี่ตัวเหนียวเลยทีเดียว HBD นะเก๋ไก๋อย่าลืมไปดูคลิปกันนะคลิปนี้ดังมากหลอกแฟนโดนกระทืบคือคลิปนี้คิดหน้างานเลยว่าจะถ่ายยังไงให้มันสนุกก็คือพอจะเริ่มถ่ายผมก็ไปจ้างนักเลงในร้านเกมมากระทืบซึ่งคลิปนี้เก๋ไม่รู้ไม่ได้เตรียมแล้วเก๋ก็ร้องไห้คิดดูดิเก๋เห็นคนที่รักโดนกระทืบก็คือผมนี่แหละเก๋ร้องไห้ออกมาคิดย้อนกลับไปแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยเรารักกันมากแค่ไหนคิดย้อนกลับไปแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยเรารักกันมากแค่ไหนโหเศร้าเลยทุกคนผมทำอะไรลงไปจะชูไหมแฟนโหไม่ร้องใครร้องไม่มีอะไรครับเช็ดตาเฉยนี่ฝุ่นเข้าตาอ่ะขอจะเก็บรูปนี้เลยโหรูปนี้บาดใจมากคือเอายิงคนไม่รักกันอ่ะมันไม่ร้องไห้หรอกเวลาเห็นคนนึงโดนทำร้ายอะไรเงี้ยเศร้าเกินหมูมีแม่หมูมิ้นโปปีลูกโป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 พ่อโปปีลืมผูกเชือกเท้าก็คือรูปนี้พูดถึงไอ้ตุ๊กตาที่อยู่ในมือเก๋ซึ่งตอนนั้นเราซื้อกันมาเป็นตัวแทนของลูกซึ่งเก๋เรียกผมว่าฮิปโปนะเพราะหน้าผมเหมือนฮิปโปไงไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวแทนของผมเลยซึ่งเก๋จะพกไปไหนมาไหนบนรถตลอดเอาไว้นอนตลอดเลยซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนโหผมก็ต้องจัดเก็บรูปนี้เหมือนกันนะพูดถึงก็คิดถึงตุ๊กตาตัวนี้นะไม่รู้มันหายไปไหนไปจัดเก็บแล้วฮะโหรูปนี้เป็นรูปครบรอบ4ปีย้อนกลับไปตอนที่เราครบกัน4ปีแล้วตอนที่แบบทำ YouTube ใหม่ๆนะมาเดี๋ยวเราจัดเก็บรูปนี้เป็นความทรงจำดีๆนะรูปนี้ก็เป็นเดินตลาดกับเก๋ไก่สไลเดอร์ซึ่งผมจะลงรูปคู่กับเก๋ที่ตลาดไอ้ตลาดนัดเขาเรียกว่าอะไรนะนัดที่มันปิดไปแล้วเจเจกินคือไปเที่ยวกันบ่อยแต่ก่อนบอกเลยว่าไม่ได้รวยไม่ได้มีตังค์เลยนะมันของมันถูกไงก็เลยแบบไปซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรเงี้ยดูจากเสื้อผ้าที่ผมกับเก๋ใส่แต่ก่อนนี่ก็แบบไม่ได้ใส่แบรนด์เลยทุกวันนี้เก๋เขายังเป็นคนที่ใส่เสื้อผ้าไม่แบรนด์อยู่นะคือเขาไม่ค่อยใช้ตังค์เยอะเอางี้เดี๋ยวเป็นสเปคผู้หญิงในฝันของผมเลยก็คือไม่ติดหรูไม่ฟุ่มเฟือยเรื่องเงินอ่ะคือเก๋แบบไม่เคยโชว์ไม่เคยใช้เลยก็คือทุกวันนี้เก๋ยังใส่เสื้อผ้าที่เป็นแบบบ้านๆตามตลาดนัดอะไรเงี้ยทั้งที่เขาแบบสามารถซื้อตัวแพงๆใส่ได้เขาก็ไม่ซื้อนะเขาเก็บตังค์ไว้พ่อแม่แล้วขอจัดเก็บนะครับรูปนี้เป็นรูปที่ไปเที่ยวที่เกาหลีไปกรุงโซทาวเวอร์นะขึ้นไปข้างบนแล้วอากาศมันหนาวมากมันติดลบตอนนั้นอยากถ่ายรูปแบบกอดกันจริงๆมันมีหลายรูปนะรูปแบบกอดกันก็มีแต่ไม่ได้ลงก็คือเอารูปนี้มาลงเพราะว่าเก๋เขาแบบไม่อยากให้มันดูแบบถึงเนื้อถึงตัวอะไรเขาเป็นคนรักมวลสงวนตัวนะก็เลยแบบแค่จับมือกันแค่นั้นก็มีความสุขแล้วทุกคนแค่นั้นก็มีความสุขแล้วทุกคนแต่ผมก็ต้องจัดเก็บไปเป็นความทรงจำดีๆนะต่อไปนะครับรูปนี้แต่ก่อนอ่ะเก๋เขาดังมาจากคลิปอะไรหลุดๆทำหน้าขำอย่างเช่นคลิปเนี้ยที่ผมแบบถ่ายไว้ตอนสมัยเรียนด้วยกันเลยทำหน้าตลกหรือว่าทำตัวบ้องๆอะไรเงี้ยผมจะชอบแอบถ่ายเก๋ไว้อะไรเงี้ยรูปนี้ก็เป็นรูปที่แบบไม่ได้ตั้งใจถ่ายนะคืออยู่ดีเก๋เดินไปกระโดดเกาะเสาเงี้ยแล้วผมก็กดถ่ายออกมาเลยก็เป็นรูปที่เลียวมากเขาบอกไอ้เก๋เป็นผู้หญิงที่แบบไม่ห่วงสวยเลยที่คนชอบเก๋ก็คือแบบเป็นตัวของตัวเองที่สุดเลยจัดเก็บเป็นความทรงจำดีๆนะโอ้โหบอกเลยรูปนี้ให้ตากล้องดูเป็นคลิปที่ดังมากอันนี้รู้ใช่ไหมไอคลิปที่เซอร์ไพรส์ในกล่องที่ว่าไม่มีอะไรเลยเป็นแรกเลยก็ผ่านมานานมากแล้วนะทุกคนไม่รู้จะพูดเลยขอจะเก็บเป็นความทรงจำดีๆนะโหรูปนี้นะเป็นรูปที่ไปเที่ยวทะเลตอนนั้นทำ YouTube ใหม่ๆดูกล้องที่ผมถือสิคือแต่ก่อนคนถามว่าเอ้ยถ่าย YouTube ใช้กล้องอะไรใช้กล้องแบบราคาแบบหลักพันนึงตอนนั้นหารเงินกับเก๋แล้วรู้สึกคนละไม่ถึง 5,000 อ่ะเพื่อซื้อกล้องไอ้ตัวนี้มาแล้วปรากฏว่ามันถ่ายคลิปได้ด้วยก็เลยถ่ายลง YouTube ก็คือตอนนั้นน่ะเป็นคลิปที่ไปเที่ยวทะเลกับเก๋น่าจะทะเลแหวกโศกเศร้าดูสิใส่เสื้อคู่ด้วยจัดเก็บเป็นความทรงจำดีๆนะรูปนี้มันจะมีแคปชั่นว่าเอ้าลงผิดแต่จริงๆอ่ะรูปนี้ไม่ได้ลงผิดหรอกจริงๆอยากลงเป็นรูปคู่เนี่ยมันจะมีรูปคู่กันอยู่กัน2คนผัดกันถ่ายมันก็เลยไม่มีรูปคู่ก็เลยลงเนี่ยเป็นรูปคู่แต่ว่าตอนนั้นเขินก็เลยแบบเขียนว่าเอ้าลงผิดก็จัดเก็บนะครับอุ๊ยตกใจไปกดลบแต่มันถามอีกรอบโอ้โหทุกคนดูรูปนี้สิครบรอบ3ปีเดือนนี้ครบรอบ3ปี2ปีที่แล้วไม่เคยได้อะไรปีนี้ต้องเซอร์ไพรส์หนักๆนะคุณเก๋ปืนฉีดน้ำอ๋อมันเป็นช่วงวันสงกรานต์พอดีแล้วตอนนี้เราไปเที่ยวญี่ปุ่นไปทำทริปที่ญี่ปุ่นก็ขอจะเก็บเป็นความทรงจำดีๆนะคลิปนี้ก็เป็น14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ผมก็เซอร์ไพรส์เก๋เป็นของชมพูทุกอย่างเลยอะไรเนี่ย
พูดทีละอย่างเดี๋ยวนี่อะไรพูดด้วยทิชชู่สีชมพูใช่ทิชชู่แห่งความรักเอาไว้ซับหน้าซับเนี่ยนี่อะไรเนี่ยเด็กมีเสียงฟังเสียงรอบฟังเสียงรอบของแท้ของแท้บอกคนแท้จริงเหรอใช่ลงจากลงเกลือนี่เอาไว้ใส่ห้องน้ำอะไรวะเนี่ยโอ้โหบ้านห้องน้ำเหม็นไงบ้าก็จัดเก็บเป็นความทรงจำดีครับต่อไปนะรูปนี้นี่เป็นรูปสมัยที่ยังไม่ทำ YouTube เลยตอนนั้นเก๋น่าจะสอบตกอายแล้วแต่บอกเก๋สอบตกแล้วต้องไปซ่อมวิชาอะไรไม่รู้แบบจำไม่ได้ละแล้วผมก็ต้องไปนั่งรอเก๋ซ่อมเก๋มาดูเก๋อายตอนนั้นแบบว่าเฮ้ยแฟนเราไปซ่อมเราก็ไปด้วยอะไรเงี้ยเพราะปกติเวลาแฟนตกอะไรเงี้ยก็จะอยู่ด้วยกันนะซึ่งผมก็ไปนั่งรอทั้งวันเลยก็ช่วยเก๋ซ่อมจนผ่านมาได้ตอนนั้นตลกแต่สอบตกจัดเก็บเป็นความทรงจำดีๆนี่ฮะรูปนี้บอกเลยว่าโอ้โหมองแล้วแบบคิดถึงเลยดังมากรูปนี้ตั้งแต่สมัยม.6 นะตอนนั้นเป็นช่วงที่แบบเราเรียนจบกันพอดีแต่ว่าหลังจากถ่ายรูปนี้เก๋งอนผมนะรู้สึกว่าพอแบบไปงานไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมจำงานไม่ได้ละคือตอนนั้นเราก็แบบติดเพื่อนไงผมก็ไปหาเพื่อนแล้วก็แบบไปอำลาเพื่อนทุกคนเลยจะไม่ได้เจอแล้วร้องไห้อะไรเงี้ยแล้วก็วันนั้นก็เลยไม่ได้เจอเก๋งอนสรุปตอนเย็นเก๋งอนก็รู้สึกเสียใจที่แบบทิ้งแฟนให้ยืนอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยตอนนี้ก็โอ้ผ่านจากรูปนี้มา7ปีแล้วก็เลยมารู้อีกทีว่าเพื่อนมันเจอตอนไหนก็ได้ครับแต่พอแบบตอนนี้ผมก็ไม่ได้เจอเก๋นะโอ้เศร้าแล้วนะคุณอะไรไม่รู้เรื่องเลยคลิปนี้จัดเก็บไปเป็นความทรงจำดีๆครับทุกคนรักนะไอชี่งอนรูปนี้ก็น่ารักใส่พละคู่กันแต่ก่อนผมก็ชอบให้เก๋ใส่แล้วแบบมันดูแบบน่ารักดีจัดเก็บไปเป็นความทรงจำดีๆครับทุกคนนี่ไงที่ผมบอกชอบพี่เก๋ใส่ชุดพละสีฟ้าเวลาชอบแล้วผมก็จะถ่ายรูปไว้ใคร FC โปรดรู้ไว้ว่าตัวจริงด้านขวาเลยก็จะบอกว่าตัวจริงเก๋ชอบทำหน้าทะเลนอะไรเงี้ยซึ่งตอนที่อยู่มัธยมเก๋ก็มี FC แล้วนะเก๋ดังจากกระทู้นี่เป็นเด็กดีจ้านะที่เป็นสาวทอมอะไรเงี้ยแต่ก่อนดังมากเจอสาวทอมซอยผมสั้นอะไรเงี้ยก็เลยบอก FC ว่าตัวจริงอะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นแบบฝั่งซ้ายอะไรเงี้ยเป็นคนทะเลนจัดเก็บไปเป็นความทรงจำดีครับเฮ้ยผมคิดถึงเก๋ชุดพละมากพูดได้มันทุกคนครับตอนนี้เรามาถึงรูปแรกใน IG รูปแรกของผมมาเก๋แล้วเสียงสั่นเลยเป็นไรวะนี่ฮะรูปแรกนะความจริงวันนี้คือเมื่อยขาอันนี้คือรูปแรกนะที่ถ่ายกับเก๋เป็นคนหยิบมาเซลฟี่รูปนี้ผมจะไม่ลบนะเพราะว่ารูปนี้คือสถานะคือเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยคือรูปก่อนที่จะคบกันเป็นแฟนคือไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันเก๋ก็หยิบมาถ่ายรูปนี้ผมว่ามันผมมองว่ามันสบายใจนะก็คือเหมือนกับสถานะตอนนี้ที่เราเป็นเพื่อนกันอยู่ซึ่งรูปนี้ผมว่ามันเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดผมบอกคอนเทนต์ว่าคลิปนี้ว่าจะมาลบรูปแฟนใช่ไหมแต่ว่ารูปนี้คือเราไม่ได้เป็นอะไรกันเพราะฉะนั้นผมจะไม่จัดเก็บแต่เก๋หน้าไม่เปลี่ยนไปแล้วนะเหมือนเดิมนะตลอด7ปีโอเคครับทุกคนผมขอบอกนะผมจะไม่ลบรูปภาพทั้งหมดบอกเลยว่าตั้งแต่คบกับเก๋มาใช่ไหมตลอดเวลา7ปีเราก็แบบว่ามีแต่ความทรงจำไม่ดีไม่มีเรื่องอะไรที่มันแบบแย่เลยไม่มีเก๋ไก่ก็ไม่มี SPD วันนี้ตั้งแต่ได้เก๋เป็นแฟนก็ชีวิตดีขึ้นทุกอย่างแต่ว่ามันมีเหตุผลอย่างนึงที่เราลดสถานะคิดว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่าแค่นั้นแหละเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปทำอะไรที่มันฟีลแบบสนุกเฮฮาดีกว่าเพราะคลิปนี้แบบเศร้ามากคือมันเป็นเศร้าในความทรงจำดีๆดีกว่านะมันเป็นเรื่องราวที่ดีไม่มีอะไรแย่เลยมันเป็นเรื่องราวที่ดีที่ผมคิดถึงผู้หญิงคนนึงที่แบบทำให้เราได้มาถึงทุกวันเนี่ยไม่ฮะจะร้องจริงจะชูแบบตาเลยร้องให้ทีมงานดูนี่อายนะก็จบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมแล้วก็เจอกัน SPD ช่องของการให้นู่นหนึ่งครับเจอกันคลิปหน้านะครับแต่ลาไปแบบทุกคน